สวัสดีครับวันนี้ครับผมจะมาสอนทำเส้นรอบตัวคนนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับให้เรามาเลือกเครื่องมือตัวนี้นะครับเพนทูครับแล้วก็ให้ตัดไปตามเส้นที่เราจะทำกรอบนะครับอันนี้ผมจะทำกรอบให้คนนะครับพอเสร็จแล้วนะครับก็ให้คลิกขวานะครับแล้วก็เลือกที่ Mark Selection นะครับแล้วก็กดโอเคเลยครับก็จะได้เส้นขึ้นมาแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับให้กดไปที่ Ctrl J นะครับมันจะสร้างเลเยอร์ขึ้นมาให้แล้วก็เลือกในส่วนที่เราได้ Select ไว้นะครับจากนั้นนะครับให้ไปที่Blending นะครับแล้วก็กดคำว่าสตรูคนะครับก็จะได้เส้นนี้ขึ้นมาทีนี้เราสามารถปรับนะครับขนาดของเส้นสีขาวนี้ได้นะครับว่าจะมันออกมามากขนาดไหนนะครับของผมขอประมาณนี้ครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยนะครับสมมติว่าสีแดงก็คือตรงนี้นะครับ Color นะครับถ้าสมมติว่าเราโอเคแล้วเราก็กดโอเคนะครับแค่นี้ครับเราก็จะได้เส้นนะครับรอบตัวคนเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ